ดูไว้นะครับยี่ห้อนี้ของออสเตรเลียเนี่ยมีตังอย่างเดียวซื้อไม่ได้นะครับต้องโง่ด้วยเขาหลอกขายนักท่องเที่ยวครับมันไม่กลับมาแล้วทำในเมืองจีนไม่ใช่ของออสเตรเลียส่วนเนี้ยของคนไทยด้วยกันคุณดูไว้นะครับของคนไทยทำง่ายๆฟิวเจอร์บอร์ด2มม2แขนมีคนบอกว่าคุณทำได้แต่3แขน4แขน5แขนเหรอ2แขนคุณทำไม่เป็นเหรอที่ผมไม่ทำ2แขนเนี่ยเพราะว่าโดยปกติอะ2แขนเนี่ยเขาจะลอยต่ำกลับมาแล้วมันชนหน้าเด็กมันอันตรายตอนนี้ผมก็เลยมานั่งคิดแล้วก็ปรับดูว่ามันเป็นยังไงและผมจะทำให้ดูว่ามันทำได้ไงตอนนี้ผมทำให้เด็กเล่นง่ายปรับง่ายมุมนี้คุณอาจจะไม่เห็นเพราะสิ่งที่ผมต้องการทำก็คือว่าปลาเข้าไปแล้วพอเป็นรูปตัวถึงรูปลักษณะเป็นเดินทางแบบตัวโอพอถึงลักษณะเข้าซีหรือว่าไปครึ่งหนึ่งเนี่ยเขาจะลอยสูงขึ้นแล้วก็ลอยวนอยู่บนหัวแล้วค่อยๆตกมาให้เด็กรับได้ง่ายๆของผมเนี่ยเวลาทำเนี่ยนะผมคำนึงถึงความปลอดภัยของเด็กๆแล้วคุณอย่าดูถูกคนไทยอีกเดี๋ยวจะโชว์อีกของคนไทยอ่ะทำง่ายไว้อย่างเดียวเพราะผมเป็นคนชอบทำอะไรง่ายๆจากฟิวเจอร์บอร์ด2มิลลิเมตรเพราะมีคนท้าผมว่าทำ2แขนได้ไหมที่ผมไม่ทำตั้งแต่ต้นเนี่ยเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับผมต้องการให้คนสนใจก่อนเรื่อง3แขน4แขนแล้วรอคนมาท้าผมชอบท้าทายคนไทยอ่ะทำอะไรก็ง่ายๆครับบูมแมลงไทยแลนด์จากครั้งที่แล้วเพื่อนๆบางคนยังสงสัยไอ้เจ้าตัวเนี้ยก็คือในเนี้ยเขาเขียนไว้เรียบร้อยเลยนะครับว่าให้ปลาในมุม45องศา20องศาและ30องศาแต่ทุกมุมเนี่ยที่ผมลองปลามันไม่ไปแต่ไอ้อันสุดท้ายที่ผมเอาไปบันทึกเนี่ยคือมันคือปลาลักษณะของ20องศาคือปลาลักษณะนี้ไปแล้วเพื่อนก็บอกว่ามันไม่ถูกแล้วเดี๋ยวผมจะปลา90ให้ดูเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาเปรียบเทียบกับของที่ผมทำเองแล้วแบบคนไทยประดิษฐ์เนี่ยมันทำง่ายและกลับมาด้วยอยู่นะก็อย่างที่เห็น80เมตรเหมือนเดิมตอนนี้ก็จะลองมาปลายเจ้าตัวนี้ในมุม45ลอยขึ้นสูงโด่งและไกลเหมือนเดิมสรุปง่ายๆดีกว่าไอ้บูมแมลงยี่ห้อนี้ลักษณะนี้เพื่อนๆดูไว้เลยนะครับอยู่ในซองเนี่ยเขาจะขายนักท่องเที่ยวหลอกขายนักท่องเที่ยวให้เป็นของที่ระลึกแต่ถ้าคุณจะต้องการซื้อมาฝากเพื่อนในลักษณะของไอ้บูมแมลงปลาแล้วกลับมาเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะเนี่ยมันทำในเมืองจีนนะวันหลังอย่าโง่ให้เขาหลอกอีกนะครับลองมุมนี้บ้างนะก็คนไทยเรากันเองไม่น่าดูถูกกันเองอะครับยังไงผมว่าคนไทยอะเราทำกันง่ายๆเล่นกันง่ายๆภูมิใจในความเป็นไทยครับบูมแมลงไทยแลนด์